เจริญรุ่งเรืองจะถึงความที่ศรัทธาสาธุชนมาร่วมบุญกันหนึ่งแน่นมากันอย่างมากมายอันนี้ก็อาศัยความสมานสามัคคีของชาวพุทธคืออาศัยผ้านั้นเป็นสื่อกลางอยู่ตรงไหนฮะกฐินนั้นเป็นชื่อของผ้าที่จะถวายแก่พระสงฆ อิ่มแล้วครับไปได้ค่ะทุกคนสรุปสนานรื่นเริงการในการทำบุญในครั้งนี้แต่ก่อนโมทนาบุญนายกนะแต่โยมที่รับประทานอาหารนะโยมนั้นมีขยะให้ทิ้งโยมทิ้งลงถังด้วยนะโยมทิ้งลงถังโยมด้วยประกาศก็ทะเบียนหมายเลขทะเบียน5กอไก่กอจาน4อันนี้ซุปเนี่ยพี่คงเล่นเลยนะเล่นเลยเลยนะแหมพี่คงใส่เฮ้ยอะไรไม่มีแล้ววันนี้จับชายพวกนี้ต้องเสียตังค์รู้เรื่องตักแกงอย่างเดียวสวยๆใสๆค่ะ
รอบyeah.
Thank you.